สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการเหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตยค่ะวันนี้พบกันนะคะในวันพุธที่23กันยายน2558ค่ะดิฉันนิชนาจำนวงทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการนะคะวันนี้ประเด็นที่เราจะหยิบยกมาสนทนากันค่ะก็เป็นเรื่องที่มีการพาดหัวหน้าหนึ่งกันมาหลายวันด้วยเหมือนกันนะคะกับคำว่าสูตรพิสดารเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับพรบในเรื่องของพรรคการเมืองค่ะคุณผู้ชมแต่ยังไม่มีออกมาเป็นรูปธรรมเป็นการให้สัมภาษณ์ในบางช่วงบางตอนโดยคุณวิษณุเครืองามนะคะรองนายกรัฐมนตรีซึ่งดูแลในเรื่องของฝ่ายกฎหมายนั่นเองจึงทำให้บรรดาพรรคการเมืองต่างๆค่ะโดยเฉพาะประชาธิปัตย์ออกมาพูดถึงเรื่องนี้กันมากเลยวันนี้เราจึงจะหยิบยกมาสนทนากันนะคะในหัวข้อเซตซีโร่พรรคการเมืองเพื่ออะไรค่ะทั้งหมดนี้กับท่านอาจารย์ธิดาถาวรเศรษฐ์ค่ะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์คะสวัสดีค่ะคุณวิษณุได้มีการพูดถึงความพิสดารที่อาจจะเกิดขึ้นกับกฎหมายที่อยู่ในร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองนะคะท่านอาจารย์แต่ประเด็นที่ก่อนอื่นจะไปเจาะลึกในรายละเอียดที่จะเรียนถามท่านอาจารย์ก็คือว่าทำไมยังคงมีความพยายามหรือว่าเขาประสงค์อะไรที่จะให้เกิดขึ้นกับพรรคการเมืองกับสิ่งที่เขาจะทำกันเนี่ยค่ะท่านอาจารย์คือความจริงเรื่องนี้เนี่ยปกติเขาจะไม่ออกมาพูดหรอกค่ะแต่นี้บังเอิญเนี่ยมันมีการโต้กันเกี่ยวกับ64แล้วคุณวิษณุก็อายุ64ปีวันนั้นนะเกี่ยวกับ64แล้วคุณจตุรมาบอกเป็น332อะไรอย่างเงี้ย คุณวิษณุแกก็คงคันปากอ่ะแกก็อดไม่ได้ก็ขอซัดไปที่คุณจตุรนสักหน่อยประมาณว่าอ๋อ2เหรอพวกคุณเป็นพรรคใหญ่นี่นะถ้าคุณไม่คิดหรือว่าพรรคเล็กๆหรือพรรคอื่นๆเนี่ยเขาต้องใช้เวลาในการเตรียมตัวในการเลือกตั้งอะไรอย่างนี้เพราะในที่สุดมันก็เลยเปิดประเด็นขึ้นมาเพราะว่าในประเด็นนี้เนี่ยที่คุณวิษณุพูดเนี่ยนะคะเป็นการโต้ก็จริงแต่ว่าเขาตอนแรกเขาไม่ได้ตั้งใจจะพูดทั้งหมดเขาบอกเผลอๆต้องไปจดทะเบียนตั้งพรรคใหม่กว่าจะตั้งพรรคเสร็จกว่าจะหาสมาชิกกว่าจะลงหาเสียงจัดพิมพ์โปสเตอร์2เดือนแค่นั้นก็ไม่ทันถึงได้ให้3เดือนไงนี่เป็นท่วงทำนองของคุณวิษณุออกมาค่ะแล้วก็นักข่าวก็งงถามว่าเอ้า2พรรคนี้ต้องไปจดทะเบียนใหม่เหรอนะแปลว่าอะไรเขาก็เลยบอกอ้าวก็พูดเผื่อๆไว้งั้นแหละนะความจริงเขารู้หมดทุกอย่างแล้วเพราะบอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับนายบวรศักดิ์285มาตราเราก็เห็นหน้าตากันหมดนะถ้ารัฐธรรมนูญฉบับนั้นได้ใช้บังคับกฎหมายพรรคการเมืองก็ต้องออกใหม่และก็เป็นคนละเรื่องกับกฎหมายพรรคการเมืองปัจจุบันไปอ่านดูก็แล้วกันคือความหมายก็คือพวกพรรคการเมืองนักการเมืองเองนะไม่ไปอ่านนะถ้าอ่านแล้วเนี่ยอาจจะตกใจก็ได้นะเพราะว่าถ้าออกมาแล้วก็จะต้องไปตั้งพรรคใหม่ขึ้นใหม่หรือไม่อย่างไรคิดว่านะรัฐธรรมนูญใหม่เขาก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกพรรคในการกำหนดบางอย่างนะเพราะฉะนั้นประกาศใช้กฎหมายลูก7วันแล้วเลือกตั้งเลยเนี่ยทำไม่ได้นะก็พูดในลักษณะที่คือเป็นทำนองว่าไปเอาเปรียบเขาหรือยังไงแต่พอมาดูในไทยรัฐออนไลน์วันที่19กันยายนนะคะที่เมื่อกี้เราอ่านนะวันที่18มันก็เริ่มมีความชัดเจนขึ้นบอกผมพูดเผื่อไว้ก่อนนะเพราะว่าคนมันชักสงสัยมากแล้วว่าทุกพรรคต้องไปจดทะเบียนจะตั้งพรรคการเมืองใหม่ว่าใช่หรือไม่ใช่พูดเผื่อไว้ก่อนขึ้นอยู่กับเนื้อหารัฐธรรมนูญและพรบตอนนี้ก็จะมีตัวสำคัญอีกอันนึงท่านผู้ชมโปรดสังเกตนอกจากรัฐธรรมนูญใหม่แล้วเนื้อหาในรัฐธรรมนูญแล้วคือพรบพรรคการเมืองที่จะต้องออกมาใหม่ปกติการออกพรบพรรคการเมืองขึ้นมาใหม่ฉบับหนึ่งให้เข้ากับรัฐธรรมนูญใหม่ก็จะใช้กฎหมายพรรคการเมืองฉบับเก่าไม่ได้แล้วแล้วถ้าพรบพรรคการเมืองใหม่ถ้าไม่ได้ระบุอะไรเป็นพิเศษใครจะตั้งพรรคการเมืองก็ต้องไปจดทะเบียนใหม่
พูดง่ายๆว่าพรรคการเมืองเดิมก็ต้องจดทะเบียนใหม่แต่อาจจะใช้ชื่อเดิมก็ได้ต้องไปใช้คำว่าไปดำเนินการใหม่มันก็คือไปจดทะเบียนใหม่นั่นแหละนะทีนี้วิธีการก็คือพรรคการเมืองเดิมอาจจะยังไงมันก็คือต้องหาสมาชิกพรรคใหม่เพียงแต่ว่ามีฐานเดิมก็ต้องไปถามเขาว่าคุณจะเหมือนกับเวลาเราสมัคร SMSพอสิ้นเดือนเขาก็จะถามว่าคุณจะต่ออายุไหมค่ะอันนี้ก็เหมือนกันประมาณว่าพรรคเพื่อไทยสมมติพรรคประชาธิปัตย์จากพรบพรรคการเมืองฉบับใหม่ในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั้นเนี่ยท่านยังยืนยันจะเป็นส.ส.ในพรรคนี้หรือเปล่าแต่ถ้าสมมติในระหว่างที่เขากำลังดำเนินการนั้นเนี่ยมีคนไปชิงตั้งชื่อตั้งพรรคประชาธิปัตย์หรือพรรคเพื่อไทยก็ยุ่งเหมือนกันนะถูกไหมก็คือไม่ใช่คณะนี้สมมติว่าคุณอยากได้ชื่อเดิมแต่ว่าก็มีคนดอดไปจดทะเบียนเอาชื่อนี้ไปก่อนก็ได้นี่คือปัญหาที่จะเกิดขึ้นเขาบอกเพราะจะต้องถามสมาชิกว่าจะเป็นสมาชิกต่อไปหรือไม่นะคะหรือมิฉะนั้นก็คือถ้าเขาช่วยกันก็คือไปเขียนกฎหมายลูกว่าให้พรรคการเมืองมาแจ้งต่อเจ้าหน้าที่แล้วถือว่าเป็นพรรคการเมืองต่อไปซึ่งเป็นวิธีที่เร็วคำถามว่ามันขาดตอนไหนนั่นแหละนะคะนี่คือปัญหาที่เริ่มชัดเจนขึ้นมานะคะเพราะว่ามันเกิดจากการตอบโต้แต่เราจะเห็นว่าคนที่มีปฏิกิริยาส่วนมากเนี่ยจะเป็นประชาธิปัตย์ไม่ว่าจะเป็นใครนะตั้งแต่คุณอภิสิทธิ์เลยคุณอภิสิทธิ์หัวหน้าพรรคแล้วก็คุณวิรัตกัลยาสิริแล้วแม้กระทั่งตัวเล็กหน่อยก็คือวชิระเพชรทองเห็นไหมคะคุณอภิสิทธิ์เนี่ยแกก็ตั้งคำถามว่าทำไมถ้าอย่างนั้นก็คุณก็เปิดโอกาสให้พรรคการเมืองจดทะเบียนในขณะนี้นะคะเพราะถ้าคิดว่าพรรคการเมืองมีไว้เพื่อรวมตัวเลือกตั้งเป็นการไม่พัฒนาประชาธิปไตยเขาก็บอกก็ให้จดไปเลยค่ะแต่ว่าแสดงว่าคุณอภิสิทธิ์ยังตีประเด็นของดร.วิษณุไม่แตกเพราะดร.วิษณุพูดเลยว่ามันต้องขึ้นอยู่กับว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่เขียนยังไงค่ะแล้วก็ขึ้นอยู่กับพรบ.พรรคการเมืองค่ะนะถ้าพรบ.พรรคการเมืองบอกว่าต้องเซตซีโร่ใหม่นะแล้วจะต่อเนี่ยคือเรียกว่าขาดกันเลยหรือจะทำให้การเซตซีโร่อันนั้นเนี่ยยังต่อจากพรรคเก่าได้เขาอาจจะเขียนบอกว่าให้เริ่มต้นใหม่เลยนะหรืออาจจะเริ่มหรืออาจจะถ้าสุดขั้วอีกข้างนึงก็คือให้พรรคการเมืองเก่านะคะก็คือให้คณะที่มันก็ต้องมีคณะที่ตั้งขึ้นมาใหม่แล้วไปยื่นขอจดทะเบียนชื่อเดิมนั่นแหละค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีว่าถ้ามีคนขอหลายมากกว่าหนึ่งนะผมได้ยินที่คำพูดของอภิสิทธิ์ว่าบางคนอยากให้เกิดพรรคเล็กๆนี่ไม่ใช่อาจารย์ธิดาพูดนะแล้วไปรวมเป็นรัฐบาลแห่งชาติความจริงควรหลุดพ้นความคิดนี้ได้แล้วนะคะเพราะเราต้องการนักการเมืองพรรคการเมืองอุดมการณ์คนใหม่แต่ต้องไม่ทำให้พรรคที่ดีอย่างเช่นพรรคผมไอ้นี่อาจารย์เติมเองนะค่ะหรือพยายามทำดีถูกมองว่าเป็นนักการเมืองเหมือนกันกับนะคุณทำให้พรรคดีๆอย่างพรรคของผมถูกมองเหมือนกับพรรคที่ไม่ดีที่มีนักการเมืองทุจริตคอร์รัปชันนะคะเพราะฉะนั้นก็อันนี้เป็นข้อคิดเห็นว่าวิธีเน็บของคุณอภิสิทธิ์นะว่าบางคนอยากให้เกิดพรรคเล็กๆแล้วไปรวมเป็นรัฐบาลแห่งชาติแล้วคุณวชิระบอกว่าเป็นแผนที่จะจัดการนายอภิสิทธิ์ออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพราะขัดขวางเรื่องรัฐบาลแห่งชาติระหว่างสองพรรคใหญ่ที่เป็นรถแมพคสช.เห็นไหมอันนี้นี่วัชระขยายไปเน้นต่อแล้วนะอภิสิทธิ์พูดว่าอ๋อเขาอยากให้เป็นพรรคเล็กเป็นพรรคเล็กแล้วไปรวมส่วนวัชระบอกว่าก่อนพรรคใหญ่สองพรรคนี่แหละนะแล้วคุณอภิสิทธิ์ขัดขวางก็นี่เป็นวิธีการจัดการนายอภิสิทธิ์นะคะค่ะแล้วการเอาพรรคใหญ่2พรรคมารวมกันก็เป็นโรดแมป
แล้วดูเหมือนมันมีคำพูดตอนหนึ่งนะคะว่าเขาได้ยินนะคะอันนี้อาจจะอยู่ในอีกเปเปอร์หนึ่งเขาบอกเขาได้ยินคำพูดนะฮะของคสช.ที่พูดว่านะที่จะให้สองพรรคใหญ่เป็นรัฐบาล อันนี้เขาอ้างว่าเขาได้ยินด้วยปากนะฮะพลเอกประวิตรพงษ์วงษ์สุวรรณนี่คำพูดของนายวิชรานะค่ะนะพูดถึงว่าผมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณบอกกับผมที่บ้านพักเมื่อวันที่18เมษายนที่ผ่านมาต่อหน้าพันโทกัมปนาทรุดดิษฐ์แม่ทัพภาคที่1อันนี้ฉบับของอันนี้นะคะค่ะและนายพลอีกหนึ่งท่านว่าจะให้พรรคประชาธิปัตย์และพรรคเพื่อไทยจัดรัฐบาลร่วมกันโดยยืนยันว่าทุกอย่างเป็นไปตามรถแมพผมนำมาเรียนต่อนายพิสิทธิ์ซึ่งไม่เห็นด้วยจึงอาจเป็นไปได้ว่ามีบางคนอยากให้พรรคประชาธิปัตย์ไปร่วมรัฐบาลแต่ถ้านายพิสิทธิ์ยังเป็นหัวหน้าพรรคจะไม่มีวันไปร่วมกับพรรคเพื่อไทยแน่นอนเพราะพรรคมีจุดยืนที่มั่นคงชัดเจนไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแน่นอนค่ะนะคะนี่ก็เป็นแนวคิดของวัชระดูแล้วดูคุณวิรัตหน่อยสิน่ะนะฮะในมุมของคุณวิรัตระยะสิริเนี่ยนะคะก็พูดในเนื้อหาเนี่ยนะคะในส่วนนี้ก็ถามว่าแนวคิดที่วิษณุพูดมาเนี่ยต้องถามว่าต้องการอะไรหรือต้องการให้เกิดความยุ่งยากพรรคการเมืองอย่างพรรคประชาธิปัตย์มีสาขามีฝ่ายกฎหมายอะไรมากมายก็สามารถดำเนินการจดทะเบียนพรรคได้แต่ถามว่าประเทศชาติจะได้ประโยชน์อะไรเพราะเสียเวลาเปลืองกระดาษต้องให้สมาชิกพรรคที่อยู่เดิมมาเขียนใบสมัครเป็นสมาชิกอีกครั้งสมาชิกพรรคการเมืองไหนก็สมัครพรรคนั้นจึงเห็นว่าพรรคที่มีอยู่เดิมควรเป็นพรรคการเมืองต่อไปนะฮะแล้วก็ผู้ในส่วนของประชาธิปัตย์บอกไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะก็ใช้ชื่อเดิมใช้ชื่อพรรคเดิมแต่เสียเวลาบอกว่าควรที่จะเดินหน้าต่อไม่ต้องมานับหนึ่งกันใหม่แล้วก็บอกให้คุณวิษณุเนี่ยไปคิดเรื่องอื่นที่เป็นประโยชน์กว่าไม่สร้างความยุ่งยากนะฮะแล้วก็บอกว่าคุณวิษณุพูดเช่นนี้น่าจะเป็นการส่งสัญญาณหรือดูท่าทีของสังคมมากกว่าเพราะว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะพิจารณากฎหมายลูกเพราะกฎหมายแม่นะคือรัฐธรรมนูญยังไม่เสร็จเลยนะคะเพราะฉะนั้นเขาโต้ด้วยว่ากฎหมายพรรคการเมืองฉบับใหม่ที่คุณวิษณุพูดถึงเนี่ยที่อาจมีความพิสดารโดยพรรคการเมืองต้องจดทะเบียนนับหนึ่งใหม่รัฐธรรมนูญก็ยังไม่เสร็จวิษณุจะรู้ได้ยังไงว่าไปทางไหนค่ะแล้วก็ปกตินะ40และปี50เมื่อมีการประกาศรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็ให้พรรคการเมืองเป็นพรรคการเมืองตามรัฐธรรมนูญใหม่ซึ่งถือเป็นประเพณีปฏิบัติขอโทษอันนี้มันไม่เหมือนเดิมแล้วนะคะคสช.อาจจะบอกอย่างนั้นนะเขาต้องการเปลี่ยนแปลงใหม่อันนี้นี่ก็เป็น 2-3 ประเด็นแต่ว่าเราไม่เคยได้ยินของทางพรรคเพื่อไทยสักเท่าไหร่ในประเด็นนี้เพราะว่าพรรคเพื่อไทยคือโดนมาซะจนชินยุบพรรคเปลี่ยนชื่อพรรคนะทีนี้เราประเด็นของเราตั้งเอาไว้ะนะคะว่าตามที่หนูตั้งเนี่ยว่าเซตซีโร่พรรคการเมืองเนี่ยเพื่ออะไรนะคะท่านอาจารย์แล้วทำไมถึงต้องทำอย่างนี้ค่ะนะฮะคือ โทษนะคะค่ะเนื่องจากว่าความจริงเนี่ยเรื่องนี้มันไม่ควรปูดออกมาหรอกบางอย่างนะเขาเก็บได้เป็นความลับดีอย่างเช่นคออะไรคอปปค่ะพอเปิดมาทีเท่านั้นเลยหงายท้องกันเลยคือจะไปเปิดตอนหลังแต่ตอนนี้มันเปิดมาก่อนค่ะเพราะดังที่บอกแล้วว่าเหตุผลเรื่องที่มีการพูดเรื่องตารางเวลาค่ะแต่น่าสนใจในนี้เนี่ยนะซึ่งท่านผู้ชมเนี่ยคิดตามกับเราไปเลยก็ได้ว่าทำไมต้องทำอย่างนี้แล้วทำเพื่ออะไรนะตั้งแต่ประการแรกเลยที่เราพูดกันว่าได้มีการพูดถึงจุดมุ่งหมายว่าขณะนี้เป็นระยะเปลี่ยนผ่านเราก็ตั้งคำถามว่าระยะเปลี่ยนผ่านไปไหนค่ะไประบอบประชาธิปไตยหรือไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยค่ะคำว่าระยะเปลี่ยนผ่านเนี่ย
ถ้ามองในแง่ดีก็คือเปลี่ยนจากที่ยังไม่เป็นประชาธิปไตยให้เป็นประชาธิปไตยอ้าวเร็วอันนี้ดีขั้นรองลงมาอันนี้ดีคิดว่าดีแล้วนะดีขั้นรองลงมาก็คือระยะเปลี่ยนผ่านต้องนานสักหน่อยต้องนานสักหน่อยเพราะปัญหามันเยอะมากนะปัญหามันเยอะมากเดี๋ยวถ้ารีบเดี๋ยวมันก็กลับไปเหมือนเดิมอันนี้ดีลงมาอีกหน่อยนะอ้าวลงมาอีกก็คือว่าประเทศไทยนี้ไม่สามารถใช้ประชาธิปไตยตามแบบสากลได้ค่ะเพราะว่านี่เป็นบริบทประเทศไทยคนไทยก็ไม่เหมือนฝรั่งดังนั้นเนี่ยเราจะมาเอาประชาธิปไตยแบบสากลเนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องทำให้เป็นประชาธิปไตยแบบไทยๆหรือสอดคล้องกับสังคมไทยสังคมไทยเป็นพหุนิยมดังนั้นการเมืองการปกครองเนี่ยก็หมายความว่าก็จะต้องให้มีลักษณะพหุนิยมในฐานะผู้ปกครองผู้ปกครองต้องเป็นพหุนิยมก็แปลว่าเป็นตัวแทนของคนส่วนน้อยค่ะอาจจะมีตัวแทนของคนส่วนใหญ่แต่ว่าเมื่อดูประวัติศาสตร์ไทยชนชั้นนำที่เป็นผู้ปกครองนั้นเนี่ยเป็นอนุรักษ์นิยมคุณจะทำให้เขาไม่มีพื้นที่ไม่ได้อันนี้นี่คิดแบบนี้นะดังนั้นเนี่ยจึงต้องมีการเขียนการเมืองการปกครองตามแบบนี้เพราะว่าถ้าเราพูดแบบเมื่อกี้ระยะเปลี่ยนผ่านเนี่ยถ้าเปลี่ยนผ่านไปเป็นระบอบประชาธิปไตยรัฐธรรมนูญต้องเขียนให้เป็นประชาธิปไตยค่ะแล้วก็มากำหนดระยะเปลี่ยนผ่านในบทเฉพาะการค่ะนั่นแย่ที่สุดแล้วนะในทัศนะของฝ่ายประชาธิปไตยแต่ว่ามันจะดีเกินไปสำหรับฝ่ายอนุรักษ์นิยมเพราะถ้าเขียนแบบนั้นเดี๋ยวสังคมไทยเป็นแบบเดิมแต่เราบอกว่าโอเคถ้าคุณบอกมีระยะเปลี่ยนผ่านคุณบอกมามีระยะเปลี่ยนผ่านเท่าไหร่แล้วคุณจะมีจังหวะก้าวมีโรดแมปยังไงนี่คือสิ่งที่สังคมไทยได้ให้คณะคสช.ได้แสดงมาเป็นลำดับแต่สิ่งที่แสดงออกก็คือว่าในรัฐธรรมนูญฉบับที่ผ่านมานั้นเนี่ยมันไม่ใช่รัฐธรรมนูญที่บอกว่าเป้าหมายคือระบอบประชาธิปไตยสุดสำคัญที่สุดก็คือเขียนให้แก้ไม่ได้จะแก้ได้ก็คือต้องทำรัฐประหารรอบใหม่ในทัศนะอาจารย์ค่ะนะต้องทำรัฐประหารรอบใหม่การทำรัฐประหารรอบใหม่ก็คือจะทำรัฐประหารโดยการใช้อาวุธหรือรัฐประหารโดยการใช้รัฐธรรมนูญและกฎหมายรัฐประหารโดยการใช้รัฐธรรมนูญนะคะใช่นะก็คือแปลว่าในตัวของมันเองนั้นเขียนเอาไว้นะที่จะทำให้ชนชั้นนำอนุรักษ์นิยมมองว่าสถานการณ์นั้นมีปัญหาก็สามารถที่จะใช้กลไกนั่นก็คือการเกิดคอปปองไงเห็นไหมก็คือคุณไม่ต้องทำรัฐประหารเพราะคอปปองเนี่ยมันจัดการได้เห็นไหมคะดังนั้นคอปปองมันจึงเกิดมาเพื่อบอกว่าแก้ปัญหาจากในอดีตแล้วแก้ปัญหาไม่ต้องมีการทำรัฐประหารเพราะตัวของมันเนี่ยเท่ากับเป็นการยึดอำนาจอยู่เรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะค่ะเพราะนั้นก็เป็นการทำรัฐประหารโดยในเนื้อหาในรัฐธรรมนูญและนี่คือสิ่งที่คนจำนวนมากก็รับไม่ได้ค่ะรับไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่รัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตยทั้งปัจจุบันและทั้งอนาคตค่ะแต่ถ้าเป็นระยะเปลี่ยนผ่านที่คนพอรับได้ก็คือแม้จะมีปัญหาในปัจจุบันอยู่บ้างแต่ว่าอนาคตนั้นมันต้องเป็นรัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตยนะเพราะว่าโอเคคุณบอกมีปัญหามีความขัดแย้งประเทศชาติจะล่มสลายอะไรก็ตามเอาเถิดมีการทำรัฐประหารไปเรียบร้อยแล้วดังนั้นเนี่ยประชาชนจึงให้โอกาสและก็เฝ้าดูแต่ในตอนสุดท้ายคปป.ก็ออกมาก็หงายหลังพลึงหมดเลยทั้งพวกไหนๆพวกไหนๆก็หงายหลังผึ่งเพราะมันชัดเจนแต่ความเป็นจริงเนี่ยไม่ควรจะแปลกใจที่มีคปป.เพราะว่านี่คือเป้าหมายอยู่แล้วนะคะว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่ชนชั้นนำอนุรักษ์นิยมยังไม่สามารถที่จะให้ประชาชนนั้นมีอำนาจเต็มได้เพราะประชาชนนั้นขาดการความคิดวิจารณญาณที่ถูกต้อง
นะฮะประมาณว่าต้องยังต้องเป็นเทพปกครองมารนะฮะต้องเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นเทพก็มีอยู่ชุดหนึ่งเทพมีเป็นส่วนน้อยมารมีเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นก็ให้มารมีอำนาจมาปกครองก็กลายเป็นมารเนี่ยปกครองเทพซึ่งมีอยู่จำนวนน้อยเนี่ยนะมันก็ไม่ได้เพราะนั้นต้องมีพื้นที่เพราะนั้นเทพมีคนจำนวนน้อยแต่ว่าก็ต้องมีจำนวนมากกว่าที่พูดเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องยุหรือไม่ยุนะฮะอันนี้ก็คือเป็นการอธิบายเพื่อชี้ให้เห็นว่าทำไมต้องมีเซตซีโร่นะทำไมถึงต้องทำอย่างนี้นะเพราะทั้งหมดเนี่ยก็คือเตรียมไปสู่ถนนและเป้าหมายที่ชี้ให้เห็นตามแบบนี้นั่นก็คือว่าประเทศไทยยังไม่พร้อมที่จะมีประชาธิปไตยต้องรอแบบเดียวกับที่เป็นคำพูดใน80กว่าปีหรือ100กว่าปีที่แล้วนะถ้าเป็นคำตรัสของในหลวงรัชกาลที่5พระองค์ก็บอกว่าฉันจะให้ลูกโตหมายถึงรัชกาลที่6เป็นผู้มอบอำนาจให้ประชาชนนะอันนั้นในสมัยนั้นแต่พวกราชินิกูลพวกเจ้าทั้งหลายที่อยู่ในบัญชีรายชื่อยาวเพื่อขอให้เป็นการปกครองโดยระบอบพาร์เลเมนต์ในสมัยนั้นนะฮะก็คือโดยมีอังกฤษเป็นต้นแบบเนี่ยก็กระจัดกระจายหมดบางคนก็ต้องไปอยู่ลังกาในประเทศไปบวชนะฮะเป็นพระอยู่ที่ลังกากลับมาก็หลังจากรัชกาลที่5สวรรคตแล้วนะอันนี้ก็คือมันก็เหมือนสมัยยุคโบราณนะฮะทีนี้ขณะนี้มาถึงปัจจุบันซึ่งขณะนี้ในเวลาวันเสาร์ที่ผ่านมาอาจารย์พูดเรื่อง New Normal ค่ะพูดถึง New Normal พูดถึงบรรทัดฐานใหม่ของโลกในอนาคตบรรทัดฐานใหม่ที่ปกติในโลกอนาคตโลกอนาคตอะไรสิ่งปกติของโลกอนาคตคืออะไรนะแต่ว่าพอเราพูดถึงการเมืองเนี่ยมันอะไรมันเหมือนอยู่ในโลกเก่าการเมืองของเรายังเป็นโลกเก่านะยังเป็นโลกเก่าอยู่ดังนั้นตรงนี้เนี่ยนะก็คือว่าเป้าหมายนะยังเหมือนเดิมเพราะเป้าหมายยังเป็นอย่างนี้มันอยู่ที่ว่าจะเขียนรัฐธรรมนูญแบบไหนดังนั้นประชาชนส่วนหนึ่งเป็นจำเลยต้องเปลี่ยนประชาชนเป็นพลเมืองนะคะเปลี่ยนประชาชนเป็นพลเมืองแล้วนักการเมืองในทัศนอาจารย์นะวิธีที่จะทำให้แก้ง่ายๆอย่างง่ายที่สุดเลยนะง่ายที่สุดจะแก้ปัญหาเรื่องของพรรคการเมืองนะข้อที่หนึ่งคือหยุดด่านักการเมืองสิทีและชมเปลี่ยนเป็นชมเลยก็จะแก้ยังไงคะในทัศนะของฝั่งเขาเนี่ยค่ะนี่แหละนี่แหละก็คือถ้าคุณบอกว่าคุณไม่ต้องไปเที่ยวคิดอะไรให้มันพิสดารเลยนะค่ะในทัศนอาจารย์นะถ้าอาจารย์เป็นฝั่งอนุรักษ์นิยมนะอาจารย์จะเปลี่ยนใหม่ตั้งยอวาทีเวทียอวาทีเลยนักการเมืองคือคนที่มีเกียรติของสังคมไทยเปลี่ยนใหม่เลยพอเปลี่ยนใหม่พับเนี่ยก็คนที่ท่านต้องการพวกเทพทั้งหลายก็มาสมัครก็ตั้งตัวเป็นนักการเมืองเป็นพรรคการเมืองอย่าว่าแต่เทพเลยคนบางส่วนนะเป็นชาวบ้านธรรมดาพอบอกเป็นพรรคการเมืองไม่เอาเป็นนักการเมืองไม่เอาเพราะอะไรก็ถูกด่าตลอดโดนคืออยู่เป็นคนดีๆพอไปอยู่เป็นพรรคการเมืองนักการเมืองกลายเป็นคนเลวทันทีเลยค่ะเพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่งนะคุณไม่ต้องไปทำอะไรให้มันยุ่งยากเลยหยุดด่านักการเมืองแล้วเปลี่ยนใหม่ได้ไหมว่าคนที่เป็นนักการเมืองนั้นต้องเป็นผู้เสียสละเปลี่ยนใหม่ก่อนเลยนะนี่ง่ายที่สุดเลยง่ายที่สุดเลยนี่ก็คือเพื่อตอบคำถามว่าถ้าหากว่าคุณต้องการเซตซีโร่นะเซตซีโร่ก็มีอีกวิธีหนึ่งคือบทขยี้พรรคการเมืองเดิมแต่คุณต้องสร้างพรรคการเมืองใหม่และนักการเมืองน้ำดีเพราะนั้นบทที่หนึ่งเลยคือเลิกด่านักการเมืองอันนี้นะคะวิธีแก้ปัญหาง่ายๆบทที่1 นะท่านอาจารย์ได้ช่วยคิดให้นะคะเดี๋ยวจะกลับมาสนทนากันต่อนี่แหละค่ะว่า
เซตซีโร่ไปแล้วจะได้อะไรผลได้ผลเสียรวมไปถึงอาจจะมีวิธีอื่นๆอีกนะคะที่จะนำเสนอจากท่านอาจารย์ธิดาในการแก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้นะคะพักกันก่อนสักครู่ค่ะ